สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการสร้างไฟล์หลายๆไฟล์นะไว้ในโปรเจกต์เดียวนะครับวิธีการสร้างนะครับก็สร้างเข้ามาไว้ในนี้นะครับอันนี้คือหน้าต่างโปรเจกต์นะครับตรงนี้อันนี้คือหน้าต่าง Editor Window นะครับเขาเรียก Editor Window อันนี้เขาเรียก Project Window นะครับเราจะสร้างไว้ใน Source Group นะครับวิธีการสร้างครับก่อนอื่นเราต้องสร้าง new project ก่อนนะครับสร้างขึ้นมาให้เป็น project อย่างนี้ก่อนนะครับและจะต้องสร้างฟังก์ชัน delay ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าฟังก์ชันนี้เพราะไฟล์นี้นะครับจะเรียกว่าไฟล์หลักนะครับถ้าเรามีหลายๆไฟล์ไฟล์นี้เราจะเรียกว่าไฟล์หลักนะครับส่วนไฟล์ย่อยก็คือฟังก์ชันนั่นเองนะครับและจะเรียกผ่านโดยการใช้ฟังก์ชัน prototype อย่างนี้นะครับไว้ในนี้แล้วก็เรียกใช้นะครับส่วนฟังก์ชันมันจะไปอยู่ที่ไฟล์ย่อยนะครับเราจะสร้างเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่เราต้องสร้างฟังก์ชันด้วยนะครับวิธีทำนะครับก็คลิกไฟล์ครับคลิก New ครับคลิกไฟล์คลิก Save As แล้วก็ตั้งชื่อในช่องไฟล์ Name นะครับDelay 2แล้วกันครับก็เป็นไฟล์ที่2ไฟล์ย่อยนะครับจากนั้นก็ต้องตามด้วยนามสกุล C ด้วยนะครับนามสกุล C ก็คือ C นะครับคือ C source file นั่นเองนะครับจากนั้นก็คลิก save ครับเสร็จแล้ว C ก็จะเปลี่ยนไปนะครับจากนั้นเราก็คลิกที่ delay นะครับจุด C นะครับปึ๊บนะครับเราจะคลิก delay จุด C มาแล้วเราก็ทำง่ายๆครับก็ทำการคลิกขวาครับแล้วก็คัดไปเลยครับเอาฟังก์ชันนี้ไปไว้ในนี้เลยครับจากนั้นก็คอนโทรล V วางเลยไหมครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ลองคอมไพล์ก่อนนะครับตะกี้ลืมบอกไปครับก่อนที่จะทำเราต้องทำดีเลย์จุด C นี้ให้ผ่านก่อนนะครับคือบิวตรงนี้ดีบิวบิวรีบิวอะไรเนี้ยให้ผ่านก่อนถ้าศูนย์เออร์เลอร์ศูนย์วอร์นิ่งก็คือผ่านแล้วจึงค่อยมาทำตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะสับสนจากนั้นเราก็ลองคลิกที่ไม้ตรงนี้นะครับไม้พิเศษตรงนี้นะครับคลิก device ดูนะครับเราใช้ ATPLC S51 นะครับ target เป้าหมายถูกต้องนะครับคือจุดนี้เราจะเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเบอร์จุดนี้ก็คือ ATPLC S51 นะครับตั้งไว้ที่12 MHz นะครับแล้วก็ยึดออนชิปลอมนะครับใช้ลอมภายในนะครับไม่ใช้ลอมภายนอกนะครับจากนั้นก็ลองคลิก output ครับให้ create ไฟล์ด้วยนะครับต้อง create ไฟล์ด้วยนะครับเมื่อทำการตรวจสอบว่าถูกต้องแล้วก็คลิกโอเคครับเสร็จแล้วก็ลองคอมไพล์ครับว่าผ่านไหมครับคลิกรีวิวครับปรากฏว่าไม่ผ่านนะครับก็มีดีเลย์มินิเซกครับ missing function prototype ครับดับเบิลคลิกครับอันนี้ครับไม่มีฟังก์ชันต้นแบบนะครับเราก็ต้องไปเอาฟังก์ชันต้นแบบมานะครับฟังก์ชันต้นแบบก็คือตรงนี้นะครับชื่อของฟังก์ชันทั้งหมดนะชื่อฟังก์ชันส่วนหัวมัน copy ออกมาเลยครับคอนโทรล C นะครับแล้วก็คลิกที่ delay นะครับไฟล์ที่ active จะมีขีดเส้นใต้นะครับจากนั้นก็วางคอนโทรล V ครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็ใส่ statement จบคำสั่งหน่อยครับนะครับตะกี้ตรงนี้ผมไม่ได้คัดไปด้วยนะคัดไปเลยนะวางไว้ตรงนี้จะได้เข้าใจนะครับเขียนไว้ดังนั้นคลิกดีเลย์ดูนะครับนะฟังก์ชันดีเลย์มินิเซกนะครับอันนี้เขาเรียกฟังก์ชันโปรโตไทป์นะครับฟังก์ชันต้นแบบนะครับหมายความว่าไฟล์หลักนะอันนี้คือไฟล์หลักไฟล์สร้างทีแรกเลยครับตอนนี้โปรเจกต์นะครับมันจะทำการเรียกใช้ไฟล์ย่อยนะครับอันนี้คือไฟล์ย่อยเอ้ยไฟล์ย่อยนะครับมันจะเรียกใช้โดยผ่านฟังก์ชันโปรโตไทป์ตรงนี้นะครับจากนั้นลองคลิกครับศูนย์เออร์เลอร์ครับผ่านแล้วครับสร้างไฟล์ให้ใครเรียบร้อยแต่3 warning ครับ warning นี้อันตรายไหมครับต้องดูนะครับ unresolved external symbol แปลว่าอะไรครับก็เข้ามาที่ตรงนี้เลยครับexternal symbol นี่ครับนะฮะสัญลักษณ์ภายนอกไม่ได้ตั้งใจคือไม่ได้ทำไม่ได้ใส่ใจอะไรไม่ได้ทำสัญลักษณ์ภายนอกนะครับไฟล์นี้ก็สามารถไปเอาได้นะครับผมอธิบายไว้ละเอียดมากเลยนะครับไปเอาที่ตรงไหนครับก็วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่นี่นะครับวิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่นี่นะครับเ
วิดีโอชมอยู่ก็ตรงนี้นะครับวิดีโอที่อยู่ตรงนี้ที่กำลังชมอยู่หรือมันอยู่ตรงนี้นะครับไปเอามาอ่านนะครับจะได้เข้าใจนะครับสำหรับมือใหม่นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยครับเราเข้าไปเอาเลยครับเนี่ยครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับท่านกำลังดูอยู่เห็นไหมข้างใต้นี้นะครับเห็นไหมมันจะมีเว็บไซต์ของผมนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับมันจะวิ่งเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็คลิกสอน MCS 51นะครับเสร็จแล้วคลิกอันใดอันหนึ่งนะครับมันก็จะมีการอธิบายอยู่ในนี้นะครับอันนี้คือวิดีโอนะครับแต่ละชุดแต่ละชุดนะครับแต่ละตอนแต่ละตอนนะครับแล้วก็มีการอธิบายโปรเจกต์เวลาดูเสร็จก็มาอ่านนะครับจะได้เข้าใจถ่องแท้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายให้ละเอียดที่สุดนะครับจะมาวางไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทำเสร็จก็จะมาวางไว้นะครับคุณก็มาเอานะครับแต่ละชุดแต่ละชุดนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ซ้อนอีกนิดนึงไม่ได้เอาสัญลักษณ์ภายนอกนะภายนอกก็คืออะไรครับก็อย่างนี้นะครับยังรออันนี้อันนี้กับอันนี้คือ editor window นะอันนี้คือ project window มันก็สัญลักษณ์อะไรก็เรายังไม่ได้ใส่ชื่อมันมาในโปรเจกต์นะครับมันก็เลยฟ้อง unresolved external symbol ภายนอกนะครับที่ขวาที่ source group 1นะครับคลิก add existing file แล้วก็คลิก delay 2นะครับชื่อนี้นะครับที่เราสร้างขึ้นนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเลยครับมันก็จะเข้ามาแล้วครับหรือจะคลิก add ตรงนี้ก็ได้แล้วคลิกปิดไปครับเสร็จแล้วลองคัมไพล์ใหม่ครับผ่านนะครับทีนี้จบแล้วนะครับผ่านไปเรียบร้อยทีนี้ทำยังไงต่อทีนี้การสร้างไฟล์ในโปรเจกต์นะครับหลายไฟล์ก็เป็นอันจบแต่ทีนี้ผมจะขออธิบายโปรแกรมหน่อยนะครับสำหรับมือใหม่นะครับอันนี้คือ preprocessor นะครับ directive preprocessor directive หมายความว่าการประมวลผลก่อนนะครับส่วนอันนี้ include หมายถึงรวมเอาไฟล์ภายนอกนะครับเข้ามาร่วมในการ compile หรือแปลให้เป็นไฟล์ hex นะครับเพื่อที่จะอัดลง rom นะครับในตัว microcontroller นะครับส่วนวงเล็บมุมตรงนี้นะครับมันจะภายในจะเขียนว่าเหล็ก x51.h นะครับอันนี้ก็แปลว่าทาง compiler นะครับได้สร้างชื่อได้กำหนดชื่อแทน address ต่างๆภายในตัว microcontroller นะครับเพื่อให้ผู้ใช้ได้ใช้งานได้ง่ายๆนะครับเหมือนตัวหนังสือช่วยจำนะครับถ้าเราใช้ address เราจะจำไม่ได้นะครับอันนี้ก็เขาทำมาเพื่อความสะดวกเราก็ต้องไป include มันมาก่อนนะครับคือมันจะ compile ตรงนี้ก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งนี้คือคืออะไรครับคือ return type นะครับทำหน้าที่เป็น output นะครับแต่ void แปลว่าไม่เอานะครับไม่เอา return type นะครับไม่เอา output นั่นเองนะครับอันนี้คือ delay message คือชื่อฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นเองนะครับจำไว้ว่าชื่อตัวแปรตามด้วยวงเล็บอย่างนี้นะครับจะกลายเป็นฟังก์ชันทันทีเลยนะครับส่วนอันนี้นะในวงเล็บอันนี้นะครับก็คือargument นะครับเขาเรียก argument นะครับหมายความว่าทำหน้าที่เป็น input นะครับคือรับค่าเข้ามาในนี้นะครับ unsigned int ก็คือชนิดของตัวแปรนะครับชนิดตัวแปรนี้มีค่า0นะครับถึง6565535นะครับอยู่ในช่วง0ถึง6535นะครับค่านี้นะครับ0ถึง6เนี่ยนะ65535จะอยู่ในช่วงนี้เท่านั้นนะครับห้ามเกินค่าช่วงนี้นะครับส่วน time ก็คือชื่อตัวแปรที่เราสร้างขึ้นนั่นเองนะครับหมายความว่าตัวแปร time ตอนนี้มีค่าเท่ากับ unsigned int นะครับอยู่ในช่วง unsigned int เท่านั้นนะครับเสร็จแล้วก็void นะครับก็เช่นเดียวกันไม่เอา output นะครับอันนี้คือฟังก์ชัน main นะครับอันนี้ void void นี้ก็แปลว่าไม่เอา input นะครับหรือไม่เอา argument นั่นเองนะครับส่วนตรงนี้นะครับเหลืองคู่นี่นะครับคือลูปของฟังก์ชันเมนนะครับขอบเขตการทำงานของฟังก์ชันเมนจะอยู่ตรงที่ลูปนี้นะเท่านั้นนะครับต่อไปก็เป็นคำสั่ง y1 นะครับ y1 ก็เป็นคำสั่งวนลูปไม่รู้จบนะครับก็คือหมายความว่าทำตรงนี้นะครับทีละบรรทัดอย่างเงี้ยแล้วก็ย้อนกลับมาทำตรงนี้เริ่มต้นใหม่ก็ย้อนอย่างเงี้ยไม่รู้จบนะครับคำสั่ง y1 ส่วนอันนี้ก็คือลูปนะครับลูปของ y1 นะครับ
อันนี้ลูปใบหนึ่งอันนี้ลูปเมนลูปฟังก์ชันเมนโอเคเสร็จแล้วก็เข้ามาฟังก์ชันนี้ p 1เท่ากับ255หมายถึง p 1หมายถึงอะไรครับก็หมายถึงพอร์ต1นะครับผมจะเขียน AT นะครับ AT 8 9 4 5 1นะครับจากนั้นดับเบิลคลิกเข้าไปครับมันก็จะเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับจากนั้นเราก็โคลดไปเสร็จแล้วเราก็คลิกวางไปนะครับจากนั้นเราก็คลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงสี่เหลี่ยมนี้ครับจากนั้นเราคลิกตรงสี่เหลี่ยมนี้ครับให้มันมันมีหลายตัวกันไปมันก็คลิกขวานะครับแล้วก็คลิก delete object จบแล้วเราก็คลิกลากมานะลองลากมานะย้ายมาตรงนี้ตรงกลางนะครับจากนั้นก็คลิกสี่เหลี่ยมให้มันเข้าที่โอเคนะครับเสร็จแล้วก็พอร์ตก็คือเราก็คลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้นะครับแว่นขยายนี่นะครับจากนั้นเราคลิกแค่ลากคลุมมานะครับลากคลุมมาแล้วก็ปล่อยแล้วก็คลิกซ้ำอีกครั้งหนึ่งเห็นไหม AT89451 นะครับพอร์ต1ก็คือตรงนี้นะครับพอร์ต1มี8บิตนะครับ P1.0 P1.1 นะครับส่วน P1.7 มันมีทั้งหมด8บิตนะครับมันจะมีทั้งหมด8บิตนะครับมีทั้งหมด8บิตนะครับหมายความว่า255ก็คือบิตนี้มีค่าเป็น1บิตนี้ก็คือ2เท่านะครับ1อันนี้ก็2บิตต่อไปก็4นะครับมันจะเป็น2เท่าเสมอนะครับคูณด้วย2เสมอ4ก็คูณ2เป็น8 8คูณ2เป็น16รวมหมดแล้วคือ255นะครับก็หมายถึงติดหมดนั่นเองนะครับตรงนี้เรากลับไปตรงนี้ก่อนนะครับพอร์ต1เท่ากับ25ติดหมดนะครับติดหมดทั้ง8ขานะครับแต่แล้วก็ทำบรรทัดต่อไปครับดีเลย์มีเซก500นะครับฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันนี้เข้ามาปุ๊บเมื่อฟังก์ชันเมนมาถึงบรรทัดนี้ก็จะทำการเรียกใช้ฟังก์ชันดีเลย์นะครับเรียกใช้ฟังก์ชันดีเลย์มิลลิเซกนะครับเมื่อมาถึงบรรทัดนี้ก็จะเรียกใช้นะครับเรียกใช้ฟังก์ชันดีเลย์นะครับฟังก์ชันดีเลย์เราได้จริงๆแล้วเราเรียกใช้อยู่ในฟังก์ชันนี้เลยก็ได้นะครับแต่เนื่องเราอยากจะสร้างเป็นหลายไฟล์มันก็ไปเรียกใช้เอาในนี้นะครับมันก็จะเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ขึ้นมานะครับนะครับมันก็จะทำงานดีเลย์มิลลิเซกนะครับได้500มิลลิเซกก็หมายถึงครึ่งวินาทีนะครับเสร็จแล้วก็มาทำ P1.0 นะก็คือดับหมดนะครับแล้วก็มาทำตรงนี้หน่วงเวลาไว้ครึ่งวินะครับแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะครับติดแล้วก็หน่วงเวลาไว้ติด500มิลลิเซกดับ500มิลลิเซกติดครึ่งวิดับครึ่งวินั่นเองนะครับก็จบแล้วนะครับ Y1 มันทำให้วนลูปตลอดกาลนะครับทีนี้จะมาอธิบายฟังก์ชันดีเลย์นะครับว่าทำงานอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือไม่เอา return type นะครับไม่เอา output นะครับอันนี้ delay minisec คือชื่อฟังก์ชันนะครับที่ตั้งเองนะครับอันนี้ unsigned ชนิดตัวแปรนะครับมีค่า 0-65535 นะครับอยู่ในช่วงนี้นะครับ time ตัวแปรที่เราสร้างขึ้นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง unsigned นะครับคือ0-65535นะครับต่อไปก็ unsigned ij นะครับก็หมายความว่า i กับ j จะมีค่าอยู่ในช่วง0-65535นั่นเองนะครับมีค่าเท่านี้ unsigned นะครับส่วนคำสั่ง for นะครับ for ก็คือคำสั่งวนลูปนะครับคำสั่งวนลูปนะครับและจะต้องจบด้วย1คำสั่งเป็นอย่างน้อยนะครับก็หมายความต้องจบด้วย1 statement นะครับแต่ถ้าเรามีหลายคำสั่งอย่างนี้เดี๋ยวนะจบด้วย1 statement เสมอหมายความว่าต้องจบ1คำสั่งเสมอนะครับจะเป็นคำสั่งว่างๆก็ได้นะครับแต่นี้จบด้วยคำสั่งนี้นะครับจบด้วยคำสั่ง for for ที่2นะครับคำสั่งว่างๆก็คืออย่างนี้นะครับเนี่ยฮะว่างๆเมื่อคำสั่งว่างๆก็หมายความว่าไม่ต้องทำนะครับเป็นคำสั่งว่างๆนะครับคอมไพเลอร์ก็จะรู้ว่ามันเป็นคำสั่งว่างๆครับแต่ถ้าหากว่าเราคำสั่ง for นี้นะครับถ้าหากเรามีคำสั่งอย่างเงี้ยอันนี้คือมีแค่คำสั่งเดียวนะครับถ้ามีหลายๆคำสั่งเราต้องทำยังไงครับเราก็ต้องใส่วงเล็บปิดกาให้ด้วยนะครับอย่างนี้ใส่วงเล็บปิดกานะครับแล้วก็ใส่ให้มันด้วยนะครับอย่างนี้นะครับ
สามารถอันนี้คำสั่งเดียวก็ทำได้นะครับลูกนี้นะครับเห็นไหมหนึ่งคำสั่งก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าใช้หลายคำสั่งก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีลูกคือคำสั่งเดียวนะครับอันนี้คำสั่งเดียวเราก็ไม่ต้องใส่ลูกให้เกะกะนะครับเอาออกไปครับทีนี้ for ทำงานยังไงครับi เท่ากับ time นะครับเดี๋ยวรอนะครับมันจะเรียกใช้ผ่านฟังก์ชันนะครับค่าผ่านฟังก์ชันนะครับอันนี้หมายความว่าเราใส่ค่า500ตรงนี้ครับมันก็จะค่านี้จะผ่านไปในที่ฟังก์ชันครับเห็นไหมฮะผ่านไปที่ฟังก์ชัน time นี่นะฟังก์ชันดีเลย์นะฮะเข้ามาที่ตัวแปร time แล้วก็ลงมาที่นี่นะครับมันจะไปลักษณะนี้นะครับหมายความว่า time ตัวนี้มีค่า500นะครับเอามาใส่เอามาเก็บไว้ใน i นะครับอันนี้สังเกตดูนะครับจะมี statement นะครับหมายว่า1คำสั่งนะครับอันนี้ก็อีก1คำสั่งครับ2คำสั่งส่วนคำสั่งที่3นี่ไม่ต้องมี statement เพราะวงเล็บนะครับวงเล็บเป็นการปิดทำให้คอมไพเลอร์รู้ว่าจบคำสั่งนะทีนี้i เท่ากับ time นะครับมันทำงานอย่างไร time 500มาเก็บไว้ใน i อันนี้จะทำครั้งเดียวนะครับหลังจากเก็บเสร็จปุ๊บคำสั่งนี้จะเลิกทำเลยนะไม่ทำอีกเลยนะครับเสร็จแล้วเมื่อเท่ากับ500ปุ๊บ i เท่าไม่เท่ากับ0จริงไหมครับจริงครับ i ไม่เท่ากับ0 500ไม่เท่ากับ0แล้วครับมันไม่เท่ากับ0จริงนะครับจริงก็โดดเข้ามาทำ for นี้นะครับfor ที่2เป็นคำสั่งของ for บนนะครับเป็น1คำสั่งอย่างน้อยของ for บนนะครับเมื่อ for นี้โดดเข้ามาปุ๊บfor นี้ก็จะต้องมี1คำสั่งเช่นกันนะครับแต่อันนี้ไม่มีคำสั่งใดๆให้ทำนะครับคือคำสั่งว่างๆนั่นเองนะครับเห็นมั้ยครับมันไม่มีคำสั่งใดๆให้ทำนั่นเองส่วนฟอร์นี้นะครับ j เท่ากับ24 124เอาหมายความเอา124นะครับมาใส่ไว้ใน j นะครับตอนนี้ก็ทำครั้งเดียวเหมือนกันนะครับพอใส่เสร็จปุ๊บก็เลิกทำเลยครับอันนี้124ก็ j นะครับ j นะครับไม่เท่ากับ0จริงไหมครับ j ไม่เท่ากับ124ครับจริงๆครับจริงๆก็โดดเข้ามาทำคำสั่งนี้นะครับปุ๊บเป็นคำสั่งว่างนะครับมันก็โดดมาที่ฟอร์ใหม่นะครับนะอันนี้124แล้วนะเมื่อกี้ที่บอกครับเมื่อโดดมาอีกครั้งนึงบอกอย่างที่บอกนะครับอันนี้เค้าเลิกทำแล้วนะครับเพราะครั้งเดียวนะครับก็ยังไม่เปรียบเทียบนะครับพอโดดเข้ามาครั้งนี้ยังไม่เปรียบเทียบนะครับเค้าก็จะลบก่อนนะครับ j ลบเป็น123ก่อนนะครับพอลบเป็น123เสร็จก็ j ไม่เท่ากับ0จริงมั้ยครับจริงครับก็โดดเข้ามาทำคำสั่งว่างแล้วก็กลับมาตรงนี้นะครับอีกแล้วนะครับ123นะครับก็มาลบฮะเป็น122j ไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับจริงครับก็โดดมาตรงนี้ปุ๊บตรงเซมิโคลอนตรงคำสั่ง statement นะครับแล้วก็โดดกลับมานี่ครับ for นะครับสมมุติว่าโดดมาถึงตรงนี้นะครั้งที่1นะมาตรง statement ว่างๆนี่ครั้งที่1แล้วนะฮะสมมุตินะครั้งที่1นะ j ครั้งที่1อ่ะพอทำตรงนี้คำสั่งว่างปุ๊บเสร็จปุ๊บก็มันก็จะมาทำตรงนี้นะครับ1ใช่มั้ยที่ผมบอกเมื่อโดดขึ้นมาปุ๊บมันยังไม่เปรียบเทียบนะครับมันจะลบๆก่อนนะครับ j ลบๆก็เป็น0แล้วก็ถามว่า j 0ไม่เท่ากับ0จริงไหมครับ0มันเท่ากับ0นะครับแสดงว่าคำสั่งขัดแย้งเป็นเท็จแล้วนะไม่จริงแล้วนะครับเมื่อไม่จริงมันก็โดดเข้ามานี่นะครับโดดเข้ามาทำ for นะครับรอบแรกคือ500ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ทำแล้วนะครับพอทำไปครั้งหนึ่งจบพอเก็บค่าจบเลยนะไม่ทำพอโดดเข้ามา500นะครับมันยังไม่เปรียบเทียบนะครับมันก็มา i ลบๆก่อนนะครับ i ลบๆเสร็จก็เป็น499ตรงนี้นะครับแล้วจึงมาเปรียบเทียบนะครับ499ไม่เท่า0จริงไหมครับจริงจริงก็โดดมาทำในนี้อีกครับเห็นไหมครับและมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนตรงนี้เป็น1นะครับโดดมาตรงนี้แล้ว i เป็น1นะครับมาจนสมมติเป็น2มานะ i ลบๆนะเป็น1เปรียบเทียบไม่เท่ากับ0โดดเข้ามาทำมันจะย่ำอยู่ตรงนี้นะครับ124ครั้งนะตรงนี้มันย่ำอยู่124ครั้งก็คือ1มิลลิเซกนั่นเองนะครับที่เราตั้งค่าไว้นะตรงเนี้ยมันจะใช้เวลา1มิลลิเซกกว่าจะทำคำสั่งบรรทัดนี้เสร็จนะครับ124 1วิ1มิลลิเซกนะครับลูปเนี้ยย่ำอยู่กับที่นะครับ1มิลลิเซกนะครับจากนั้นก็โดดมาครับโดดมาตะกี้มันเหลือ1ใช่ไหมครับคำสั่งฟอร์นี้หมายความว่าคำสั่งนี้เป็นเท็จปึ๊บคือเป็น0นะครับคือย่ำอยู่ครบ124ครั้งแล้วมันก็จะเป็น0คือมันก็เป็นเท็จแล้วมันก็โดดมาตรงนี้นะครับตะกี้เป็น1ใช่มั้ย1ก็มาไม่เปรียบเทียบก่อนนะมาลบค่าออกไปก่อนครับหลังจากลบค่าเสร็จก็เป็น0 0ไม่เท่ากับ0จริงไหมครับไม่จริงแล้วเพราะมันเท่านะเป็นเท็จมันก็โดดออกจากรูปนี้นะครับเนี่ยรูปเนี้ยโดดออกจากรูปนี้นะครับไม่เข้าบรรทัดที่ค้างไว้ที่ทำไว้ในฟังก์ชันเมนนะครับก็
ก็มาทําบรรทัดนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาทําบรรทัดนี้นะครับเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับวนแล้วก็มาขึ้น P1 แบบนี้ไม่รู้จบนะครับอันนี้เดี๋ยวทีนี้ก็จะมาลองดีบักให้ดูนะครับที่ดีบักที่ start stop ดีบักนะครับส่วนนั้นก็คลิกขวาตรงนี้ครับแล้วก็ remove ไว้ก่อนนะครับขวา remove ไว้ก่อนนะครับเราจะสอนให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจากนั้นเราก็คลิก P1 ครับ P1 ครับเอา P1 เข้ามาดูครับก็ peripheral นะครับ IO port มาที่ port 1นะครับเห็นไหมครับ port 1มาแล้วนะครับอันนี้คือติดหมดนะครับจากนั้นก็ไปที่อันนี้นะครับเอาตัวแปร I ขึ้นมาดูนะครับเอา time นะครับที่ขวานะครับแล้วก็ add time to นะครับ watt 1นะครับปุ๊บนะเข้ามาแล้วนะครับเมื่อกี้คลิก I add I to watt 1คลิกขวานะครับ add to watt 1ตกลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็คลิกขวานะครับติ๊กเฮกออกนะครับให้เป็นเดซิมอลคลิกขวาติ๊กเฮกออกให้เป็นเดซิมอลครับจะได้ดูง่ายคลิกขวาติ๊กเฮกออกให้เป็นเดซิมอลเสร็จแล้วเราก็จะลองทำงานดูนะครับคลิกตรงนี้คือสเต็ปนะครับถ้าไปทีละบรรทัดนะครับปุ๊บเห็นไหมครับนี่มันมาเมื่อกี้เราเล่นมาแล้วด้วยไงครับเดี๋ยวรีเซ็ตก่อนครับคลิกรีเซ็ตจากนั้นก็คลิกทีสเต็ปนะครับปุ๊บทีเท่ากับ1มันทำมาแล้วนะครับทีเท่ากับ1มันทำทีนี้จะเข้าดีเลย์แล้วครับมันจะเข้าโดดก็ไปทำงานในดีเลย์นะครับปุ๊บไม่เข้าทำไมไม่เข้าเข้าแล้วครับเข้ามาทำแล้วนะครับสังเกต i ครับมีค่า500แล้วใช่ไหมครับมันมีค่า500แล้วนะครับ i ก็มีค่า500นะครับ j ยังมีค่าเป็น0นะครับ500มาจากนี่นะครับมาจากตรงนี้นะครับส่งค่าผ่านฟังก์ชันมาตรงนี้นะครับมาอย่างตรงนี้นะครับแล้วมาเข้าตรงนี้นะครับส่งค่าผ่านมานะครับแล้วก็เอา500นะครับมาเก็บไว้ใน i นะครับตอนนี้ i มี500นะครับจากนั้น i นะครับเทียบเลยนะครับไม่เท่า0จริงไหมครับจริงจริงก็โดดเข้ามาทำใน for นี้เลยนะครับมันจะโดดเข้ามาเลยนะครับเห็นนะสังเกตอันเหลืองๆนี่ครับมันโดดเข้ามาแล้วนะหลังจากโดดมา500เห็นไหมครับยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับตามที่ผมบอกนะครับมันยังไม่เปลี่ยนแปลงครับคือเป็นจริงเข้าทำก่อนนะครับไอ้ลบๆไว้ทีหลังนะครับจะทำทีหลังจากนั้น for ก็ย่ำๆอย่างนี้124ครั้งนะครับก็คลิกไปเลยครับแต่มันไม่ทำให้ดูนะครับมันโดดข้ามไปเลยครับเห็นไหมครับจริงไหมครับย่ำ124ครั้งเดี๋ยวเอาไว้ทีหลังมันโดดขึ้นมานะครับพอโดดขึ้นมาอย่างที่ผมบอกนะครับมันก็จะทำ i ลบๆนะครับก็จะเหลือ499เห็นไหมครับแล้วมันจะทำการเปรียบเทียบต่อไปนะครับ i ไม่เท่ากับ0จริงไหมครับจริงครับก็จะโดดเข้ามาทำที่ for นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับคอยดูนะครับคลิกสเต็ปครับปึ๊บเห็นไหมเข้ามาทำอีกแล้วนะครับแล้วมันจะย่ำอยู่ตรงนี้124ครั้งนะครับเป็นเวลา1มิลลิเซกนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็โดดขึ้นไปทำตรงนี้นะครับแต่มันไม่เข้าให้ดูนะครับเห็นไหมครับ i ก็ทำการลบๆนะฮะเหลือ498จริงนะครับแล้วก็เทียบอีกครั้งนึงครับมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เราจะเทียบอย่างนี้มันก็นานใช่ไหมครับเดี๋ยวมันทำอย่างนั้นนี้นะ498ใช่ไหมทีนี้เราจะทำยังไงเราก็คลิกอะไรนะคลิกวิวนะครับแล้วก็คลิกคอมมานด์วินโดว์ครับเราเอาคอมมานด์วินโดว์มานะครับแล้วก็ใส่ค่า i นะครับพิมพ์ค่า i ลงไปนะครับเดี๋ยวนะครับมองไม่เห็นi นะครับต้องเป็นพิมพ์เล็กนะครับ i เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ1แล้วกันครับให้มันเหลือรอบที่เอาเป็นรอบที่เท่าไหร่ครับรอบที่2แล้วกันแล้วก็คลิก enter ครับปึ๊บตอนนี้ i จะมีค่าเป็น2แล้วนะครับ i จะมีค่าเป็น2แล้วนะครับคลิกดูครับเห็นมั้ย i จะมี2ทางก็มี2นะฮะงั้นเรามี2แล้วใช่มั้ยครับ i ถือ2แล้วนะครับจากนั้นมันก็ทำรูฟอร์นี่นะครับปึ๊บทำเสร็จนะมันก็จะลบๆเหลือ1เห็นมั้ยครับ1ก็มาเทียบกับ i ไม่เท่ากับ0นะเป็นจริงฮะเป็นจริงก็เข้าทำอีกครั้งนึงครับกระโดดเข้ามาครับเห็นมั้ยยังเป็น1อยู่นะครับพอทำตอนนั้นที่เสร็จมันก็จะเหลือ0นะครับปึ๊บเห็นมั้ยมันจะเหลือ0แล้วมั้ยมันจะลบไปเหลือ0พอเหลือ0 i ไม่เท่ากับ0จริงมั้ยครับอันนี้เป็นเทสแล้วนะครับมันก็จะโดดออกจากลูปนี้นะครับโดดแล้วนะปึ๊บโดดแล้วฮะเขาไม่ทำนะเขาไม่เข้ามาทำในนี้แล้วนะก็โดดออกไปแล้วลองคลิกสเต็ปครับมันก็มาทำบรรทัดต่อจาก
ที่เหลือตะกี้นี่นะครับมันก็กระโดดมาทำบรรทัดนี้แทนนะครับเห็นไหมฮะลองคิดอีกทีครับปึ๊บเห็นไหมมันก็โดดมาทำบรรทัดต่อไปนะครับโดดไปเรื่อยๆนะครับตะกี้มันค้างไว้ที่บรรทัดไหนบรรทัดนี้ใช่ไหมครับมันก็โดดมาบรรทัดนี้ต่อไปแล้วก็โดดเข้าไปที่ P1เห็นไหมคลิปเสร็จนะมันเข้าฟอร์มันเข้าฟอร์นะครับมันโดดเห็นไหมครับหมายความว่ามันโดดเข้าดีเลย์นี้นะครับมันโดดดีเข้าดีเลย์นี้นะครับที่มันทำดีเลย์เสร็จตรงนี้มันก็โดดมา P1นะครับแต่มันไม่โชว์ให้ดูนะมันโดดพวดมาเลยนะมันโดดตัดตอนมาเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วของเขานะครับก็โดดมาทำวันนี้ทำวันนี้เสร็จก็เหมือนกันนะทำแบบเมื่อกี้ที่บอกแล้วมันก็โดดมา P1ก็เป็นอย่างนี้วนลูปไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับตรงฟังก์ชันตรงนี้มันได้1มิลลิเซกจริงไหมครับที่ย่ำอยู่ตรงนี้ครับเราก็ติ๊กเบรกพอยต์ไว้นะครับคลิกเบรกพอยต์ไว้2อันนะครับจะดูว่าโดดมาตรงนี้1มิลลิเซกจริงไหมครับคลิกรันครับปึ๊บนะครับคลิกรันครับปึ๊บเราต้องเรียก performance analyzer ขึ้นมาด้วยครับคลิกตรงนี้นะครับคลิก performance analyzer ครับ performance นะครับเสร็จแล้วนะมาแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวนะผมโค้ดไปก่อนเนี่ยฟังก์ชันดีเลย์เอาฟอร์ก่อนแล้วกันครับฟอร์นี่เราดูยังไงครับเราต้องดูในฟังก์ชันดีเลย์มิลลิเซกนะครับถึงจะเห็นนะครับคลิกเซตอัพนะครับมันอยู่ในฟังก์ชันมิลลิเซกดับเบิลคลิกเข้าไปครับให้เข้ามาตรงนี้ครับหลังจากเข้ามาตรงนี้คลิก define ครับมันก็จะเข้ามาตรงนี้ครับหลังจากเข้ามาตรงนี้เราคลิกโค้ดครับจะมีดีเลย์มิลลิเซกขึ้นมาตรงนี้นะครับจากนั้นก็คลิกขวาครับคลิกเคลียร์ดาต้าครับให้เป็น0หมดเลยนะครับอันนี้0จุดก็แปลว่า0วินะครับ3ตัวหลังนี่คือมิลลิเซก3ตัวหลังสุดคือไมโครเซกนะครับจากนั้นคลิกรันครับปึ๊บคลิกตรงดีเลย์มิลลิเซกครับใช้เวลาไปไม่ถูกต้องนะครับลองคลิกใหม่ครับคลิกขวาเคลียร์ data ก่อนครับปึ๊บจากนั้นคลิกรันนะครับรันจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับจากตรงนี้หมายความว่าย่ำอยู่ตรงนี้เริ่มต้นตรงนี้นะครับย่ำย่ำอยู่ตรงนี้124ครั้งเสร็จโดดขึ้นมาตรงนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับคลิกปึ๊บ998นะครับ998ไมโครเซกก็คือรวมกับฟังก์ชันฟอร์ด้วยการทำงานของฟังก์ชันฟอร์บนด้วยก็เป็น1มิลลิเซกนะครับโอเคนะครับตรงนี้เข้าใจแล้วนะครับเข้าใจแล้วนี่ตรงนี้ก็กลับมาตรงนี้ใหม่ครับมันก็เสร็จแล้วออกกลับมาที่ดีเลย์เป็นเสียงครับทีนี้เราลองมาลองตรงนี้นะครับว่าจะได้จริงไหมครับคลิกตรงนี้ตั้งเบรกพอยต์นะครับว่าตรงนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับ500มิลลิเซกเนี่ยครับจากนั้นก็คลิกขวาเคลียร์ data ก่อนครับค่าเวลาให้เป็น0หมดนะครับจากนั้นก็คลิกรันปึ๊บทำไมคลิกขวาใหม่ครับคลิกรันเคลียร์ data ก่อนครับเมื่อกี้เราไปค้างอยู่กับฟังก์ชันนี้นะครับคลิกอีกครั้งนึงครับปึ๊บจะโดดจากตรงนี้มาตรงนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับคลิกที่ดีเลย์มินิเซกครับไม่ออกนะครับคลิกใหม่ครับคลิกขวานะครับเคลียร์ data ไปก่อนครับจากนั้นก็คลิกเท่ากับตรงนี้0นะครับมาตรงนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับคลิกครับคลิกดีเลย์มินิเซกครับทำไมไม่ออกนะครับทำไมไม่ออกลองคิดอย่างนี้เอางี้มันไม่ออกเพราะอะไรครับที่ดีบักครับที่ start stop ครับที่ compile ดูสิครับศูนย์เออร์ศูนย์ running นะครับที่ดีบักที่ start stop ครับจากนั้นก็ตั้ง breakpoint ครับคลิก run ครับมาหยุดที่ delay message นะครับคลิกขวาครับคลิก clear data คลิก run อีกครั้งนึงครับปึ๊บคลิกที่ดีเลย์มิลลิเซกครับปึ๊บเห็นไหม501มิลลิเซกนะครับ501มิลลิเซกครับทีนี้เรามาตั้งเบรกไว้ตรงนี้บ้างครับปึ๊บแล้วก็ตั้งเบรกไว้ตรงนี้ด้วยครับปึ๊บเอาเบรกไว้ตรงนี้ออกครับไม่ต้องออกก็ได้ครับคือเราจะรันไปเลยครับดีเลย์มิลลิเซกตรงนี้ตั้งต้นนะครับเคลียร์เสร็จเป็น0หมดนะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้ใช้เท่าไหร่ครับเมื่อกี้มันใช้คลิกรันครับปึ๊บโดดมาแล้วครับคลิกตรงนี้ครับเห็นไหมครับใช้501009เท่ากันเป๊ะเลยนะครับลองดูใหม่ก็ได้นะครับคลิกรัน
คลิกขวาที่เคลียร์ data ครับจากนั้นก็คลิกอีกครั้งหนึ่งรันอีกครั้งหนึ่งมันจะมาลงมันเบรกไว้นี้นะครับเบรกไว้หมายว่าจุดหยุดนะครับจุดเบรกมันปุ๊บเราคลิกดูครับเห็นไหมฮะ501009เป๊ะเลยนะครับมันจะวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เราลองรันดูนะครับคลิกเบรกไว้ออกให้หมดนะครับจากนั้นลองรันดูครับเห็นไหมครับอันนี้เขาก็จะมีการจำลองเห็นไหมครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บติดดับนะครับทีนี้มันจะได้ครึ่งวิจริงหรือไม่ครับได้ถึงวิจริงหรือไม่ครับเราลองโปรดิวส์ด้วยก็ได้ครับคลิกตรงนี้ครับคลิกตรงสี่เหลี่ยมครับให้เข้าที่ไปก่อนครับจากนั้นดับเบิ้ลตรงนี้นะครับคลิกให้คลิกทิ้งหนึ่งครั้งหนึ่งครับให้มันเป็นมืดๆอย่างนี้ก่อนครับจากนั้นดับเบิ้ลคลิกครับเห็นไหมครับ12 เมกะเฮิรตซ์นะครับคล็อกที่เราเซตไว้นะครับเราเซตค่าเราต้องขึ้นอยู่กับคล็อกนี้ด้วยนะครับ12 เมกถ้าเราเปลี่ยนมันก็จะเพี้ยนไปเลยนะครับตะกี้ผมได้เปิดดูให้แล้วนะครับว่าใช้12 เมกนะครับที่ตรงไม้พิเศษนะครับทีนี้โปรแกรมไฟล์เราก็คลิกตรงนี้ครับคลิกจากนั้นก็คลิกตรงดรอปดาวน์นะครับผมไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับเพราะผมก็ต้องไปเอาที่เดสก์ท็อปนะครับคลิกเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็ใช้ชื่อว่าดีเลย์ดับเบิลคลิกเข้าไปครับอันนี้ก็คือไฟล์ hex นะครับอันนี้เห็นไหมครับ hex ไฟล์นะครับ hex ไฟล์นะครับจากนั้นก็hex ไฟล์กับจุด hex นี่ไม่เหมือนกันนะครับไม่รู้นะครับแต่ผมไปดูมามันไม่เหมือนกันครับในเคียวเนี่ยครับจากนั้นก็คลิกดับเบิลคลิกเข้าไปเลยครับปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับมันก็เข้ามาแล้วนะครับดีเลย์นะครับจุดเฮกนะครับต้องจุดเฮกนะครับไม่ใช่จุดเฮกนะครับจุดเฮกมันก็เป็นอีกแบบนึงนะครับจุดเฮกก็คืออินพุตไฟล์นะครับเฮกนี่ก็คือเลข36นะครับถ้าจุดเฮกนี่คือเลข36นะครับถ้าจุดเฮกนี่ก็คืออินพุตไฟล์นะครับมันสับสนตรงนี้นิดนึงนะครับถ้าจุด hex เนี่ยคือ hex เป็นเลข36แต่ถ้าเป็น hex ก็คือ input file นะครับจุด hex เฉยๆนะเป็น input file นะครับต้องจุด hex จึงจะไปเลข36นะครับที่จะไปอัดเข้าไปใน ROM นะครับของ microcontroller นะครับแต่ก่อนอัดนะครับมันจะทำการแปลงเป็น1010นะครับมันไม่ใช่ว่าอัดเป็นรูป hex เป็นตัวเลขลงไปเลยไม่ได้นะครับมันต้องอัด1010อย่างเดียวนะครับคือไฟกับกราวนะครับแล้วคลิกโอเคครับจากนั้นก็คลิกรันดูครับตอนนี้เราแฟลตลงไปแล้วนะครับเหมือนจำลองว่าเราอัดโปรแกรมลงไปเลยในรอมนะครับตอนนี้เปิดไฟขึ้นมาครับต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับเห็นไหมมันก็ติ๊ก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 ของมันนะครับเห็นไหมครับติดครึ่งวิดับครึ่งวิถูกต้องนะครับสำหรับบทนี้ก็แค่นี้ก่อนครับติดตามบทต่อไปนะครับสวัสดีครับ